EP 7อุ้ยสีดะเสียงหัวเราะผสานกับเสียงฮือฮาดังมาจากห้องห้องห้องหนึ่งวีนัสจึงได้สติขึ้นมาดึงตัวเองออกจากความเศร้าแล้วสาวเท้าเข้าไปในห้องนั้นนายเสือวินัสอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นเสือหนุ่มนั่งอยู่กลางวงล้อมของพี่พี่ทีมงานฝ่ายสินดูท่าทางสนิทสนมกันมากอุ้ยรีบเก็บรีบเก็บ ผู้ชายกลุ่มนั้นรีบซ่อนโทรศัพท์มือถือไว้ข้างหลังทําท่าเลิกหลักจนวินัทรู้สึกสงสยัยกำลังทําอะไรกันอยู่เหรอหญิงสาวถามดูบอลชายร่างใหญ่รีบตอบจากนั้นคนอื่นๆก็รีบเสริมใช่ใช่ดูบอลดูบอลน,นายก็ดูบอลกับเขาด้วยเหรอนายเสือ วีนัทจ้องเขม็งไปที่เสือหนุ่มในเมื่อคาดคั้นกับคนอื่นไม่ได้ก็ต้องสอบสวนที่คนของตัวหนุ่มผมยาวรีบส่งสายตาบอกใบเสือหนุ่มเป็นในในออบดูบอลบอลอบๆขาวขาวเสือหนุ่มตอบพลางนึกถึงหุ่นของนางเอกหนังโปในคลิปวีนัทรีตาลงพลางขมวดคิ้ว เธอรู้สึกว่ามีบางสิ่งไม่ชอบมาพากลและรู้สึกว่าปล่อยในเสือไว้กับพวกพี่ๆี่ฝ่ายศิลมากมากไม่ดีแน่ๆ่จึงสั่งเขาว่าดูเสร็จแล้วใช้แล้วใหมวันนี้ไม่มีถ่ายต่อพี่ดีดีจะพากลับแล้ววินัสออกเดินนำไปเถอกลับได้แล้วเสือหนุ่มหันไปมองเบื้องหลังพี่พี่ฝ่ายศิลก็ทำท่าทางบอกใบว่าแล้วมาดูอะไรสนุกสนุกด้วยกันใหม่นะณนะห้องประชุม พงพัฒน์ผู้ช่วยผู้กำกับคุยโทรศัพท์อยู่ที่มุมหนึ่งของห้องหัวหน้าฝ่ายต่างๆนั่งกระส่ายกระสับรอบโต๊ประชุมกลางห้องทั้งผู้กำกับภาพผู้กำกับฝ่ายสินหัวหน้าอุปกรณ์และวัสดุหัวหน้าเครื่องแต่งกายรวมถึงหัวหน้าฝ่ายแต่งหน้าส่วนผู้กำกับนนน,นั้นยืนอัดบุหรี่เข้าปอดอยู่ที่ด้านนอกห้องประชุมระหว่างที่รอข่าวของโพสจากทางโรงพยาบาลผู้กำกับครับทางโรงพยาบาลแจ้งข่าวกลับมาแล้วครับ พงพัฒน์ผู้ช่วยมือขวาของผู้กำกับแง้มประตูออกมาด้านนอกระเบียงเพราะข่าวที่เขาได้รับทราบเมื่อสักครู่ทำให้ใบหน้าเขาเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดผู้กำกับนน,นพยักษ์หน้าเบาๆคล้ายกับว่าข่าวที่ผู้ช่วยผู้กำกับจะแจ้งนั้นอยู่ในการคาดหมายของเขาแล้วดืมรอแจ้งพร้อมกันในที่ประชุมเถอะครับ เมื่อผู้ช่วยผูบหายเข้าไปในห้องประชุมเขาจึงทิ้งบุหรี่ลงในถังขยะแล้วเดินเข้าไปในห้องประชุมซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนั่งกันพร้อมหน้าอยู่ก่อนแล้วผู้กำกับนนนั่งลงที่เก้าอี้ในตำแหน่งประธานการประชุมจากนั้นก็เปิดประเด็นการประชุมอย่างไม่รอช้าวา่าว่าไงเมื่อสักครู่ทีมงานที่นำตัวคุณพศส่งโรงพยาบาลได้แจ้งข่าวกลับมาว่า ขาของคุณพศหักทั้งสองข้างต้องเข้าเฝือกนอนนิ่งๆอย่างน้อยสามเดือนครับพงพัดรายงานต่อหน้าที่ประชุมชัด้อยชัดคำข่าวที่ได้รับทราบนี้สร้างความตกใจและความกังวลให้กับทุกคนในที่ประชุมทั่วทั้งห้องประชุมต่างเต็มไปด้วยเสียงวอยๆว่าทีนี้จะถ่ายทำละครยังไงกันลับเพิ่งจะถ่ายได้แค่30เปอร์เซ็นยังไม่ถึงไหนเลยพระเอกก็ดันขาหักเสียก่อน นั่นศิลครต้องปล่อยออนแอร์ภายในเดือนหน้าเสียด้วยถ้าออนแอร์ไม่ทันผู้อำนวยการสร้างต้องบีพวกเราจนแหลกคามือแน่ๆฟังผมก่อนผู้กำกับนนพูดขึ้นเบาๆแต่ก็ดังไม่สู้เสียงของคนที่กำลังตื่นตระหนกอยู่รายรอบเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมยังคงดังต่อไปเรื่อยๆตั้งแต่เปิดกองมามีแต่ปัญหาหรือว่าจะเป็นเพราะอาถรรเจ้าพ่อเสือสมิง ไม่เป็นเพราะว่านางเอกหน้าใหม่ของกองเรามากกว่าตั้งแต่นางรับบทนางเอกก็มีเรื่องเกิดขึ้นไม่หยุดไม่ย่อนเงียบผู้กำกับนนทโกนดังลั่นเสียงนั้นทำเอาทุกคนในห้องประชุมสงบปากสงบคำลงได้เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเราต้องช่วยกันคิดหาทางแก้ปัญหาไม่ใช่โทษคนนูน้นคนนั้นคนนี้หรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็น คำพูดของประธานการประชุมทำให้บางคนหน้าสลดลงบางคนยังคงใบหน้าเคร่งครึมอย่างต่อต้านผู้กำกับกวาดสายตาไปทั่วทั้งห้องเขาเองก็รู้สึกว่าตนเองผิดส่วนหนึ่งที่ไม่ยอมเชื่อฟังทีมงานรันอยากจะไปถ่ายทำกลางป่าจริงๆเพื่อความสมจริงของละครรวมถึงการตัดสินใจเลือกดาราหน้าใหม่อย่างวินัทมาเป็นนางเอกจนเกิดปัญหาตามมามากมาย แล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีทั้งเรื่องพระเอกได้รับบาดเจ็บหนักทั้งเรื่องการปกปิดข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 1. ในผู้ร่วมประชุมถามขึ้นเรื่องข่าวไม่ต้องปิดยิ่งปิดคนก็ยิ่งอยากรู้ผู้กำกับนนบอกเสียงเครียดพอกันงั้นเราควรจะขอเลื่อนการออนแอร์ออกไปดีไหมรอจนกว่าพศหายดีแล้วกลับมาเล่นบทพระเอกต่อได้คนหนึ่งเสนอขึ้น แต่กลับมีเสียงคัดค้านดังมาจากอีกด้านของโต๊ประชุมว่าทำแบบนั้นไม่ได้หรอกยิ่งการถ่ายทำยืดเยืองบก็จะยิ่งบานปลายมากขึ้นผู้อำนวยการสร้างเขาไม่ยอมเพิ่มเงินให้พวกเราผล่านลเล่นหรอกนะในขณะที่ทุกคนกำลังถกเถียงกันอยู่นั้นทีมงานที่ถูกสั่งให้ไปนำภาพวิดีโอขณะเกิดอุบัติเหตุมาตรวจสอบสาเหตุการเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นก็เข้ามาพอดีภาพตอนที่คานเหล็กหล่นลงมาได้แล้วครับเชิญ ผู้กำกับอนุญาตให้ทีมงานเข้ามาจัดการใชายวิดีโอขึ้นหน้าจอ LCD ขนาดยักษ์า้ายที่แขวนไว้ที่ผนังห้องด้านหลังโต๊ะประธานเมื่อภาพเคลื่อนไหวการถ่ายทำขณะเกิดอุบัติเหตุในกองถ่ายปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนอีกครั้งทุกคนต่างกลั้นหายใจดูวิดีโอเหตุการณ์สะเทือนขวัญผู้กำกับนนคิ้วขมวดเข้าหากันดวงตาตอบลึกจ้องมองจอ LCD บนผนังไม่กระพริบจากนั้นรูม่านตาของเขาก็ขยายขึ้นพร้อมกับสั่งทีมงานว่า หยุดวิดีโอสิทุกคนในห้องต่างตัวเกรงขึ้นโดยอัตโนมัติไปตามตามกันหรือว่าผู้กำกับมือทองจะรู้แล้วว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากอะไรย้อนภาพกลับไปในนาทีที่20กลับไปกลับไปอีกผู้กำกับนนสั่งเสียงเครียดดวงตาจดจ่ออยู่กับภาพเบื้องหน้าในขณะที่ปากกำกับสั่งทีมงานตรงนี้แหละตรงนี้เสียงของเขาบอกด้วยความตื่นเต้น บัตรนี้ภาพในจอค้างไว้ที่รูปใบหน้าของเสือหนุ่มอย่างชัดเจนในช่วงเวลาที่เขากำลังตะโกนบอกทุกคนให้ระวังตัวก่อนที่คาเหล็กจะหล่นลงมาผู้กำกับคิดว่าไอเจ้าเด็กหิ้วของคนใหม่ของดีดีเป็นคนร้ายหรือคะผู้เข้าร่วมประชุมโพลงขึ้นอย่างตื่นตะลึงพอกันไม่ใช่ผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนร้ายแต่เขาเหมาะที่จะแสดงบทบาทพระเอกแทนคุณพศมากผู้กำกับนนตอบเสียงเข้ม ะว่าไงนะไอ้เด็กหน้าหล่อคนนั้นเหรอเกิดเสียงอุทานขึ้นทั่วทั้งโต๊ะประชุมอีกครั้งแต่ตอนนี้ผู้กํากับนนราวกับตกอยู่ในผวังในสมองของเขากําลังประมวลภาพพระเอกของเรื่องสมิงดูซ้อนทับกับใบหน้าเด็กหนุ่มในจอ LCD จากนั้นเขาก็เอ่ยขึ้นราวกับคนที่บังเอิญเจอเม็ดเพชรน้ำงามอยู่ในโคลนตอมอว่า ทุกคนดูตาเจ้าหนุ่มคนป่านี้สิดวงตาสีเหลืองอมพนันมีแววดุร้ายเหมือนกับแววตาของเสือจริงๆโดยไม่ต้องใส่คอนแทเลน์แล้วดูนี่นะผู้กำกับนนคว้าเอารีโมทมาจากมือของทีมงานแล้วกดเพล์วิดีโอให้เคลื่อนไหวอีกครั้งแล้วร้องออกมาอย่างตื่นเต้นว่าเห็นไหมเห็นไหมเจ้าหนุ่มคนป่ากระโดดไวมากแป๊บเดียวก็คว้านางเอกของเราออกมาจากรัศมีคานเหล็กได้แล้วไม่ต้องใช้สแตนอินของจริงล้วนๆของจริงล้วนๆ ทุกคนในห้องประชุมอ้าปากค้างผู้กำกับของเขาตะโกนซ้ำไปซ้ำมาราวกับคนบ้าผู้กำกับจะเอาเด็กหิ้วของมาแสดงเป็นพระเอกจริงๆหรือผู้เข้าร่วมประชุมถามขึ้นใช่เพื่อให้สามารถถ่ายทำต่อไปได้เขานี่แหละเหมาะสมที่สุดแต่อีกเสียงหมายจะค้านเพราะผู้กำกับเลือกนางเอกหน้าใหม่มาแล้วคนหนึ่ง หากพระเอกเป็นคนป่ายังไม่มีชื่อเสียงเพิ่มมาอีกคนเกรงว่าเรตติ้งละครอาจจะต่ำแน่ๆแ,แม้หลายคนในที่ประชุมจะคัดค้านแต่ทุกคนก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าหนุ่มชาวป่าคนนั้นรูปร่างสูงใหญ่ๆสัมสมยศสามกับเป็นพระเอกในเรื่องนี้มากกว่าคุณพจน์ที่มีรูปร่างบอบบ,บางกว่าอีกทั้งคุณพจน์ยังถูกเลี้ยงมาแบบลูกคุณหนูจึงทำให้บางฉากไม่อาจสื่อถึงอารมณ์ความดิบเถื่อนของเสือได้ ไม่มีแต่เอาตามที่ผมว่าคุณพงพัฒน์ไปเรียกดีๆมาคุยเรื่องสัญญาให้เจ้าหนุ่มคนป่านั่นมารับบทพระเอกผู้กำกับน,นนหันไปสั่งผู้ช่วยของตนโดยไม่สนใจเสียงคัดค้านใดๆเขาเชื่อมั่นในจิตใต้สำนึกของตนเองเสมอครับเมื่อผู้ช่วยผู้กำกับออกไปแล้วผู้กำกับนนจึงสรุปกับที่ประชุมว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าผมคิดว่าคงเกิดจากความประมาทของทีมงานประกอบฉากให้เรื่องจบเพียงเท่านี้เธอพวกเราต้องเร่งถ่ายทำอย่าเสียเวลากับเรื่องพวกนี้เลยเมื่อเดินกลับมาถึงห้องพักแล้วพบว่าผู้จัดก,การส่วนตัวไม่อยู่ในห้องวีนัสที่เดินนำเสือหนุ่มเข้ามาในห้องพักดาราจึงเอ่ยขึ้นอ้าวเอพดีดีหายไปไหนแล้วเสือเดินเอ่อยเฉยเข้ามาในห้องแล้วทิ้งตัวลงนั่งจากนั้นก็ฟุบหน้าลงกับโต๊ะ วันนี้ทั้งวันเขาวิ่งวุ่นและใช้แรงไปเยอะจึงรู้สึกทั้งเพลียทั้งง่วงหากอยู่ในป่าแดนสามเหลี่ยมปีศาจจะบายแบบนี้ป่านนี้เขาคงจะนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้สักต้นหนึ่งแน่ๆนี่ก็อีกคนนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินฉันยังไม่ได้เข้นความจริงจากนายเลยนะว่าเมื่อกี้นายไปทำอะไรที่ฝ่ายศีลวินัสบ่นออกมาแต่เมื่อร่างสูงใหญ่ไม่มีทีท่าว่าจะขยับลุกขึ้นมาพูดกับหล่อน เธอจึงได้แต่สายหน้าแล้วหยิบบทขึ้นมาทบทวนระหว่างรอพี่ดีดีกลับมาสักพักผู้จัดการส่วนตัวก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับหน้าบานบานเป็นจานเชิงทุกคนเจ้มีข่าวดีจะบอกดีดีทลาเข้ามาตรงกลางห้องเขาว,วาดมือกลางออกพร้อมกับซอยเท้าราวกับว่ากำลังเต้นบัลเลข,ข่าวดี วินัสขมวดคิ้วเธออยากรู้จริงๆว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์คานเหล็กหล่นลงมาทับขาพระเอกจนหักแล้วจะมีเรื่องอะไรที่น่ายินดีใช่ดีโครดโคดดีดีทลาเข้ามากุมมือวินัสเอาไว้แววตาของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นจากนั้นก็บอกออกมาว่าเมื่อกี้ผู้กำกับนนเรียกพี่เข้าไปคุยด้วยเขาอยากให้ในายเสือแสดงเป็นพระเอกแทนคุณโพน์ แต่เจ้ต้องถามความสมัครใจในเสือก่อนว่าจะยอมรับบทบาทนี้ไหมหาว่าไงนะวินัตร้องลั่นดวงตาเบิกกว้างนายเสือจะได้เป็นพระเอกแล้วขอแค่เขายอมตกลงเป็นนักแสดงในสังกัดพี่ก็พอดีดประกาศดังขึ้นอีกแต่คนที่กำลังจะได้เป็นพระเอกกลับยังคงฟุบหน้ากับโต๊ะนอนหลับอย่างคนที่ไม่อยากจะรับรู้โลกภายนอกไม่จริงมั้งนี่มันละครคนนะไม่ใช่ละครสัตว์ วินัทพึพรรมพำกับตนเองนี่นี่นายเสือลุกขึ้นเร็วเจ้มีเรื่องดีจะบอกดีๆเขย่าแขนนายเสือเพื่อปลุกเขาให้รู้สึกตัวหืออะไรครับเสืองวงเงยตื่นขึ้นอ้าปากหาวอดทั้งที่ยังหลับตาถึงกระนั้นใบหน้าหล่อคมคายของเขาก็ยังชวนมองผู้กำกับจะให้ในายแสดงละครรับบทเป็นพระเอกในตกลงไหม ดีดีจับไหล่ทั้งสองข้างของเสือหนุ่มบอกข่าวดีกับเสือหนุ่มอย่างชัดถ้อยชัดคําเขาเองดีใจจนเนื้อเต้นแต่ว่าที่พระเอกคนใหม่กลับเพียงปรือตาขึ้นมองและส่งเสียงเหนื่อยเหนื่อยถามกลับว่าพระเอกคืออะไรแล้วเป็นพระเอกมันดีตรงไหนครับผู้จัดการดารามืออาชีพแทบจะหัวทิ่มลงกับพื้นไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้มันอยู่ป่าลึกขนาดไหนนี่ถึงไม่รู้จักพระเอก วีว่าดูท่าแล้วพี่ดีดีล้มเลิกความตั้งใจที่จะให้ในายเสือเป็นพระเอกเธอค่ะเริ่มต้นก็ไม่รอดแล้วนางเอกสาวรีบชี้ทางสว่างให้ผู้จัดการส่วนตัวเห็นจะได้หาคนอื่นมาเล่นเป็นพระเอกแทนเพราะหากขืนเขาได้เล่นละครเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วก็เขาก็ต้องอยู่กับเธอไม่ต่ำกว่า6เดือนเพียงแค่คืนเดียวเธอก็เกือบจะรักษาพรมจันทร์เอาไว้ไม่ได้ คืนอยู่นานขนาดนั้นไม่วันใดก็วันหนึ่งเธอคงถูกเจ้าเสือหื่นนี่ปู้ยี่ปู้ยำแน่ๆไม่มีทางล้มเลิกหลอกย่าโอกาสทองมาถึงมือแล้วดีดีหันไปย้ำกับวีนัสจากนั้นก็กลับมาคุยกับว่าที่พระเอกต่อว่านี่นายเสือฟังเจน,นะพระเอกก็คือคนที่เล่นสวมบทบาทเป็นผู้พิทักษ์นางเอกเหมือนกับที่เธอเห็นเขาแสดงกันเมื่อเช้าอย่างไรละ่ะอ๋อเสือพยักหน้างึกงัก แล้วคนที่ได้เล่นเป็นบทพระเอกจะได้ค่าตอบแทนเป็นเงินสูงมากดีดีใช้เงินเป็นตัวหลอกล่อชายหนุ่มเงินเสือขมวดคิ้วนี่อย่าบอกนะว่าแม้แต่เงินนายก็ยังไม่รู้จักเสือหนุ่มใส่หัวอย่างแรงจากนั้นก็เอ่ยว่ากินได้ไหมครับผลงานเขียนของนามปากกายอิซัสในเครือสำนักพิมพ์บันนีบุ๊สเป็นเรื่องสั้นแนวโรแมน สามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันวาลัยตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณค่ะ